สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้บทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึง EP ที่13แล้วค่ะนักเรียนสำหรับ EP นี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนการนำสมบัติของเลขยกกำลังในข้อต่างๆนะคะมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเข้าใจสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังก่อนนะคะแล้วนำสมบัติต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะถ้าสำหรับจุดประสงค์ของบทเรียนนะคะนักเรียนสามารถนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ในการคำนวณและการแก้ปัญหาได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเมนหลักเลยค่ะในการนำสมบัติต่างๆที่เราเรียนมานะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้ในตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนคุณครูขออธิบายในเรื่องของกระบวนการคิดหรือหลักการสำคัญในการแก้ปัญหาโดยใช้สมบัติเลขยกกำลังนะคะ1นักเรียนจะต้องพิจารณาโจทย์ที่ให้มานะคะสามารถทำฐานให้เหมือนกันได้หรือไม่ทำฐานในที่นี้ก็คือเราสามารถปรับฐานได้หรือไม่นะคะถ้านักเรียนสามารถปรับฐานได้นักเรียนก็ปรับฐานก่อนนะคะข้อต่อมานะคะก็คือว่าในวงเล็บของเรามีฐานเหมือนกันหรือไม่ถ้ามีฐานเหมือนกันเราก็ต้องดูกระบวนการของสัมประสิทธิ์หรือตัวแปรที่เหมือนกันนะคะว่าอยู่ในกระบวนการคูณหรืออยู่ในกระบวนการหารถ้าอยู่ในกระบวนการคูณฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังไปบวกกันถ้าอยู่ในกระบวนการหารก็คือฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังไปลบกันนั่นเองค่ะเราจะต้องเคลียร์ฐานต่างๆนะคะให้เสร็จภายในวงเล็บให้เหลือแค่เพียง1ฐานเท่านั้นนะคะในกรณีที่ฐานที่ซ้ำกันนะคะแล้วระหว่างวงเล็บถ้ายังมีฐานที่ซ้ำกันก็ต้องดูกระบวนการหรือตัวเชื่อมใช้การคูณหรือการหารก็ใช้สมบัติของการคูณและการหารเข้าไปจับในการทำฐานให้เหลือเพียง1ฐานค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะถ้านักเรียนทำฐานให้ในวงเล็บเนี่ยมีฐานเหลือแค่เพียงอย่างละ1ฐานหรือฐานไม่ซ้ำกันแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องสังเกตตัวเลขนอกวงเล็บมีเลขชี้กำลังหรือไม่ถ้ามีนะคะนักเรียนก็จะต้องแจกเลขชี้กำลังเข้าไปก่อนนะคะเมื่อดำเนินการแจกเลขชี้กำลังเข้าไปโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังแล้วนะคะแล้วระหว่างวงเล็บ2วงเล็บหรือว่าโจทย์เนี่ยนะคะมีฐานที่ซ้ำกันระหว่างวงเล็บแล้วเชื่อมด้วยกระบวนการคูณหรือหารเราก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังเรื่องสมบัติการคูณและสมบัติการหารเข้าไปจับในการหาผลลัพธ์ได้อีกนะคะจากนั้นนะคะถ้าวงเล็บใหญ่มีเลขชี้กำลังอีกเราก็แจกเข้ามาโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังเช่นเดียวกันค่ะค่ะจากที่คุณครูสรุปให้เมื่อกี้นะคะ1ฐานในวงเล็บห้ามซ้ำกันถ้าซ้ำกันต้องใช้สมบัติเข้ามาจับนะคะแล้วก็ถ้านอกวงเล็บยังมีเลขชี้กำลังก็ให้แจกเข้าไปก่อนนะคะและระหว่างวงเล็บนั้นนะคะถ้าเชื่อมด้วยคูณหรือหารก็สามารถใช้สมบัติเข้าไปจับได้อีกเช่นเดียวกันเรามาดูที่ตัวอย่างที่1กันเลยค่ะนักเรียนจงหาผลลัพธ์ของ4คูณ10ยกกำลัง3ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย8คูณ10ยกกำลังลบ1ทั้งหมดกำลังลบ2จากโจทย์นะคะเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าฐานเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราสามารถทำให้ฐานเหมือนกันได้หรือไม่นะคะเรามาดูภายในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียนเราจะต้องทำเล็กไปใหญ่ก่อนนะคะเวลาเราแสดงวิธีทำเราก็ลอกโจทย์แล้วเราก็มาดูในวงเล็บนะคะจากโจทย์นี้นะคะก็ดูรู้เลยค่ะว่า4กับ8สามารถทำให้เป็นฐาน2ได้ค่ะนักเรียนทำเลยนะคะจาก4ตรงนี้ก็เป็น2ยกกำลัง2คูณกับ10ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ค่ะนักเรียนหารนะคะเราเปลี่ยนมาเป็นการเขียนแบบการหารอย่างนี้นะคะก็8นะคะก็คือ2ยกกำลัง3คูณกับ10ยกกำลังลบ1ค่ะและทั้งหมดนะคะยกกำลังลบ2ค่ะจากตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะนักเรียนก็ต้องสังเกตก่อนว่าภายในวงเล็บเดียวกันเนี่ยฐานซ้ำกันหรือไม่ในกรณีนี้นะคะภายในวงเล็บเดียวกันที่เป็นตัวเศษก่อนนะคะคือ2กับ10ฐานไม่ซ้ำกันแล้วค่ะนักเรียนไม่ต้องแปลงเป็น2คูณ5เอาแค่นี้พอก่อนนะคะต่อไปค่ะเราก็จะต้องเคลียร์ข้างนอกวงเล็บซึ่งเราติดเลขชี้กำลังอยู่ค่ะนักเรียนทั้งเศษและส่วนเลยนะคะเราจะต้องเคลียร์เข้าไปในวงเล็บนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนเราก็จะได้ตรงนี้เราแจกไปเลยนะคะตรงนี้เราแจกไปเลยตรงนี้ครูก็จะแจกนะคะแจกเข้าไปคูณกับเลขชี้กำลังนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะตรงนี้ก็เราคูณไปเลยเนาะ2ยกกำลัง4 4ได้มาจาก2คูณ2นะคะคูณกับ
10ยกกำลัง6ค่ะนักเรียน6มาจาก3คูณ2นะคะแล้วก็ส่วนด้วย2ยกกำลังลบ6นะคะลบ6มาจาก3คูณลบ2นะคะคูณกับ10ยกกำลัง2ค่ะนักเรียน2มาจากอะไรนะคะลบ1คูณลบ2ค่ะนักเรียนลบคูณลบได้บวก1คูณ2ได้2นะคะจากนั้นค่ะเราก็มาดูว่าภายในส่วนตัวส่วนหรือตัวเศษเนี่ยยังไม่ข้ามมานะคะฐานไม่ซ้ำกันแล้วค่ะแล้วก็ไม่ติดเลขชี้กำลังแล้วนะคะเราก็สามารถพิจารณาระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนได้เลยค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าฐานซ้ำกันนะคะอยู่ที่2กับ2ฐานเหมือนกันจริงไหมคะระหว่างตัวเศษกับตัวส่วน10กับ10นะคะนักเรียนเรามาดูที่ฐาน2กันก่อนเลยค่ะเราก็จะใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะเข้าไปจับฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังไปลบกันก็จะได้4ลบกับลบ6ค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะเป็นจุดเปราะบางมากเพราะส่วนมากเนี่ยนักเรียนนะคะจะไม่ค่อยสนใจลบตรงนี้เลยนะคะลบตรงนี้คุณครูแนะนำมาแล้วคุณครูย้ำมาแล้วหลาย EP ลบตัวนี้นะคะคุณครูได้ย้ำมาแล้วหลายรอบนะคะในช่วงที่เราเรียนสมบัติการหารเลขยกกำลังนะคะว่าเราจะต้องเขียนลบก่อนแทนสมบัติการหารเนี่ยฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังไปลบกันเนี่ยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนข้อควรระวังเลยนะคะเมื่อกี้นะคูณกับ10ยกกำลัง6ลบ2ค่ะนักเรียนจากนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะนักเรียนจากนั้นนะคะเราก็มาดูค่ะว่าผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง4บวก6ทำไมบวก6ค่ะนักเรียนเพราะเราเปิดวงเล็บตรงนี้ค่ะลบคูณลบได้บวกนะคะลบคูณลบได้บวกแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลัง4ตรงนี้เราทำได้เลยอันนี้คุณครูอธิบายแบบละเอียดแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็ตรงนี้ได้2ยกกำลัง10นั่นเองค่ะนักเรียน4บวก6เป็น10นะคะคูณกับ10ยกกำลัง4ค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะแต่ถ้าเราจะปรับฐานก็ได้นะคะนักเรียน10เราสามารถทำให้เป็นจำนวนเฉพาะได้ก็คือ2คูณ5ได้ไปอีกนะคะเรามาดูกันนะคะ2ยกกำลัง10คูณกับ2คูณ5เป็น10แล้วทั้งหมดกำลัง4แล้วเราก็แจกเลขชี้กำลังตัวนี้เข้ามาคูณกับเลขชี้กำลังในวงเล็บค่ะก็จะได้2ยกกำลัง10คูณกับ2ยกกำลัง4คูณ5ยกกำลัง4จากนั้นค่ะเราจะเห็นว่ามันมีฐานซ้ำกันอยู่นะคะแล้วใช้กระบวนการคูณด้วยฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังไปบวกกันนะคะก็จะได้2ยกกำลัง14นั่นเองค่ะนักเรียนคูณกับ5ยกกำลัง4ค่ะตรงนี้นะคะคือรูปผลสำเร็จแล้วค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ของข้อนี้นี่เองค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะมีคำตอบเป็น2ยกกำลัง14คูณกับ5ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะการใช้สมบัติของเลขยกกำลังมาแก้ปัญหาทางโจทย์คณิตศาสตร์นะคะค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะนักเรียนครูก็ฝากแบบฝึกหัดไว้ด้วยกัน2ข้อนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนว่าเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนมองโจทย์โดยภาพรวมก่อนค่ะว่า1เราสามารถแปลงฐานให้เหมือนกันได้หรือไม่เช่นข้อ1เนี่ยนะคะเราสามารถแปลงฐานให้เหมือนกันได้ไหมแปลงฐานก่อนแล้วค่อยดำเนินการจากเล็กไปใหญ่ค่ะดำเนินการภายในวงเล็บแล้วนอกวงเล็บมีเลขที่กำลังติดอยู่ก็ต้องแจกมาคูณภายในวงเล็บก่อนนะคะแล้วถึงจะข้ามไปทำนอกวงเล็บได้นะคะระหว่างวงเล็บนะคะแล้วระหว่างวงเล็บก็จะมีวงเล็บครอบอีกนะคะเช่นข้อ1เนี่ยนะคะลบ2ตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาแจกทีหลังเขาเลยนะคะเมื่อรอผลลัพธ์ในวงเล็บเนี่ยสมบูรณ์ก่อนนะคะนักเรียนอ้าวถ้าอย่างข้อ2นะคะคุณครูบอกแล้วว่าภายในวงเล็บจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยถ้ามีฐานซ้ำกันจะต้องดำเนินการก่อนโดยใช้สมบัติการคูณหรือการหารเลขยกกำลังอยู่ที่บริบทหรือข้อมูลที่เขาให้มาว่าอยู่ในลักษณะไหนนะคะเมื่อ move on ภายในวงเล็บแล้วภายนอกวงเล็บที่เรามีเนี่ยมีเลขชี้กำลังอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ต้องแจกไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากที่เราหาผลลัพธ์ภายในวงเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วระหว่างวงเล็บล่ะ
ล่ะมีฐานหรือว่ามีตัวแปรที่ซ้ำกันหรือไม่ถ้ามีเราก็ต้องดำเนินการนะคะให้เหลือแค่เพียงฐานละ1ตัวเท่านั้นนะคะนักเรียน EP นี้นะคะครูก็ฝากไว้แค่2ข้อค่ะนักเรียนค่ะแล้วเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะช่องทางการส่งแบบฝึกหัดก็สามารถส่งได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะนักเรียนและถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะคะหรือข้อสักถามให้สอบถามครูมาโดยตรงเลยในไลน์ส่วนตัวครูนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ